สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอันชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่ประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับการล้างหน้านะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีในการล้างหน้าเพื่อไม่ให้หน้าเราเกิดการระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์ที่เราแบบเอามาทำความสะอาดผิวหน้าของเราในการลบเลือนพวกเครื่องสำอางของเรานะคะที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะคือล้างไม่สะอาดแล้วก็อุดตันนะคะแล้วทำให้เกิดสิวได้ง่ายมากๆนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในการแบบทำความสะอาดเมคอัพได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนั่นเองนะจ๊ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของดร.สมชายนั่นเองในรูปแบบซองนะคะตัวนี้เป็นดร.สมชาย Extra Sensitive Micella Cleansing Water นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางเมคอัพต่างๆทั้งหลายแหล่นะคะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางยังไงนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ปราศจากพวกสารละลายเครือง7ชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือพวกแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะซิลิโคนนะคะแล้วก็ซัลเฟตหรืออะไรพวกนี้นะคะที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าเรานะคะเขาก็จะไม่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวนี้นะคะมันจะมีตัวที่ช่วยในการทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็บำรุงด้วยอีกต่างหากนั้นนะคะนั่นก็คือมีExtra Micella Technology นะคะนั่นก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะดูดจับเมคอัพนะคะกันน้ำสารกันแดดมลภาวะต่างๆนะคะทำให้แบบออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยเพราะมันเป็นแบบ cleansing นะคะเป็น cleansing water นะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือมีไฮยามอยส์นะคะก็คือช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้อีกนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีออร์แกนิกอะโลเวรานะคะตัวนี้ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นด้วยนะคะลดการอักเสบระคายเคืองด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B5 นะคะตัวนี้ช่วยในการสมานผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะแล้วก็สุขภาพผิวดีด้วยนั่นเองนะคะมีอะเซราลาเชอร์รี่นะคะตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามิน C นั่นเองนะคะจากธรรมชาติช่วยลดเลือนจุดด่างดำปรับสภาพผิวนะคะแล้วก็มี pH บาลานซ์นะคะตัวนี้ทำให้ผิวเราอ่อนโยนไม่ระคายเคืองนะคะสำหรับปากแล้วก็ดวงตาเรานะคะไม่ทำให้เราแสบอะไรประมาณนี้ไม่ระคายเคืองตาอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าใช้โอเคมากสำหรับผิวบอบบางอะไรเนี้ยนำให้ลองไปซื้อมาดูนะคะของดร.สมชายนะก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็อ่อนโยนพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็มีมานานแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ดร.สมชายใช่ไหมทุกคนก็รู้จักกันดีนะตัวนี้ก็เลยมาในแบบมาเซล่าวอเตอร์ทำความสะอาดผิวหน้าตัวนี้นะคะเป็นแบบพกพานะก็คือ35 ml นะคะราคาอยู่ที่39 บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ราคานี้ถูกใจคนที่แบบจะเอาไปใช้พกพาเวลาแบบไปต่างจังหวัดเดินทางบ่อยๆนะคะใช้ตัวนี้ในการทำความสะอาดหน้าก็สะดวกดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นคลีนซิ่งที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมใดๆนะคะซึ่งคนที่ไม่ชอบน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์จะถูกใจมากๆที่สำคัญนะคะถูกใจตัวเราที่ใช้ด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแบบสูบน้ำนะก็คือเป็นแบบรูปแบบซองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสำลีนะคะตัวนี้นะคะก็คือเช็ดทำความสะอาดใบหน้าปกติสำหรับคนที่เช็ดเครื่องสำอางปกติโดยทั่วไปก็ต้องมีสำลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็หยิบสำลีมาเลยค่ะนะคะ1แผ่นนะคะที่ใช้ก็คือใช้แบบแผ่นใหญ่อย่างนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนู้นนี้นั้นนะยี่ห้อที่ตัวเองใช้ปกติเลยนะคะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ได้หมดนะก็ตัวนี้นะคะในการเทเราก็เทลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเลยนะคะเป็นน้ำแบบเทง่ายมากนะคะแต่ก็ระวังหกนิดนึงนะเพราะว่ามันหกง่ายมากๆเลยนะคะก็จะหกบ่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอตัววางเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบเปิดมันเอาไว้นิดนึงอ่ะง้างมันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้ดูนะว่ามันออกได้ง่ายแล้วไม่แสบตาไม่ระคายเคืองนะคะวิธีการใช้เราก็คือเราแบบคืนไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนนะให้มันแบบว่าซับพวกสิ่งสกปรกออกก่อนมันจะได้ล้างออกได้ง่ายๆเห็นไหม
เวลาเราซับมันอ่ะมันก็จะมีพวกอายไลเนอร์พวกอายแชโดว์มาสคาร่าอะไรของเราอย่างเงี้ยมันจะออกได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เห็นไหมว่ามันออกแบบกริบแค่ไหนดูสิคะว่าประสิทธิภาพมันแบบดีแค่ไหนดูดิครั้งเดียวนี้แบบว่าเกือบหมดอ่ะนะคะดูฝั่งที่เราแบบใช้ที่ยังไม่ได้แบบเช็ดนะอันนี้เช็ดดูดิมันออกได้แบบดีมากนะคะโดยที่แบบเราวางไว้ตรงนี้นิดเดียวพอนะวางเนี่ยให้มันแบบดูดซับนิดนึงอ่ะแล้วก็เราก็เช็ดออกแบบเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะเพราะมันออกง่ายมากนี่ออกแบบว่าได้ดีมากๆเลยเห็นไหมคะสุดยอดจริงๆนะคะดูนะคะคึงไว้อย่างนี้นะคะคือให้มันดูดซับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆค่ะไม่นานด้วยไม่กี่วินาทีนะแล้วเราก็เช็ดออกเฮ้ยมันไวเวอร์นะคะเห็นไหมมันออกได้ดีมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่แค่แบบตาแล้วไม่เคืองตาด้วยไม่แสบด้วยนะคะบางยี่ห้อนี่มันจะแสบมากเลยนะแต่ยี่ห้อนี้ไม่แบบไม่แสบไม่แบบอะไรเลยแบบชอบมากๆตรงนี้นะคะไม่แสบตาเลยนะไม่มีความแสบเลยนะคะอ่ะเราใช้แผ่นใหม่ดูอีกข้างนึงนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองปากให้ดูก่อนก็ได้นะปากนี้แบบเราจะมีติ้นมีลิปสติกอีกครั้งแบบย้ำอ่ะมันค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนึงนะคะเราก็ใช้แค่นี้นะคะเทมานิดเดียวพอนะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยคึงไว้นิดเดียวเองนะคะก็ออกหมดเลยครั้งเดียวนี่แบบเกือบหมดอ่ะบอกได้เลยว่าเกือบหมดนะคะเนี่ยเห็นไหมซึ่งแบบมันครั้งเดียวแล้วมันแบบไม่ต้องใช้แบบสำลีแบบเปลืองมากนะคะคือแบบอันนี้ที่แบบเปลืองเพราะว่าใช้ให้ดูเป็นส่วนๆจะได้เห็นชัดไงนะว่าแบบเฮ้ยมันออกได้แบบดีมากมากเลยนะคะเนี่ยคือสุดยอดนวัตกรรมของการแบบเช็ดทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางเมคอัพทั้งหลายแหละนะคะซึ่งดีจริงๆนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รู้สึกว่าหาตัวไหนดีที่แบบว่าทำความสะอาดบนใบหน้าเราแล้วไม่ระคายเคืองต่อผิวนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยในระหว่างที่เราแบบทำความสะอาดเครื่องสำอางบนใบหน้าเรานะคะนี่เราก็จะเทอีกรอบนึงนะตรงนี้นะคะใช้แบบไม่เยอะมากนะคะแล้วเราก็ปิดดวงตาอีกครั้งหนึ่งคือเราแบบให้มันดูดซับอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ออกเลยนะคะเราก็ถูออกอย่างนี้โดยที่แบบไม่ต้องแบบแรงเลยนะคือแบบไม่ต้องใช้แบบกำลังอะไรมากมายนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะออกหมดเลยนะคะมันจะเหลือช่วงล่างนิดนึงนะคะเราก็แบบซับนิดนึงนะเนี่ยออกง่ายมากๆแล้วก็ไม่แสบไม่ระคายเคืองตาเลยที่สำคัญชอบตรงนี้นะคะของดร.สมชายเนี่ยแบบคือดีจริงๆนะคะนี่คือแบบว่าคิดว่านะคะคือใช้แล้วติดใจมากๆเลยคิดว่าแบบจะไปซื้อแบบว่าถ้ามีเป็นขวดนะก็อยากจะซื้อเก็บไว้เป็นขวดเลยนะเพราะว่าแบบไม่ระคายเคืองแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือมันเช็ดออกได้ง่ายมากๆอย่างเงี้ยไม่แสบตาไม่แสบผิวเลยนะคะซึ่งแบบโอ้โหมันแบบทำไมมันแบบดีขนาดนี้นะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะชอบตรงนี้แหละนะคะเห็นไหมคะมันออกหมดเลยอะเกี้ยงสุดจริงนะคะบอกได้เลยว่าแบบชอบมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่มีคิ้วแล้วนะคะหายหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะล้างทำความสะอาดตรงบริเวณใบหน้าเราด้วยนะคะจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแบบเนี่ยให้มันซับๆนิดนึงนะคะจริงๆมันก็ควรแบบให้มันซับแบบทั่วแผ่นแหละแล้วก็แบบมันจะได้เช็ดแบบว่าได้แบบทั่วแผ่นเนาะนะ
ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ต้องออกแรงเยอะในการแบบทำความสะอาดมันเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปล้างหน้าแค่แบบใช้พวกเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าก็พอแล้วนะคะมันก็จะอยู่เลยแบบครั้งเดียวนี่นะคะเลิศมากนะคะเห็นไหมว่ามันออกได้แบบง่ายดายมากมากนะคะแล้วก็แบบเบามือมากๆนะคะไม่ต้องแบบใช้แรงในการแบบทำความสะอาดเลยแล้วก็ไม่แสบเนี่ยแต่จะทำให้ดูนะว่ามันไม่แสบตาเลยไม่มีความแสบตาอะไรเลยนะคะแบบยังปกติมากๆอ่ะเรื่องปากเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูดนะคะอ่อนโยนมากๆเลยบอกเลยว่าอ่อนโยนมากๆนี่ออกแล้วเห็นไหมคะออกแบบเกือบหมดอ่ะแค่ถูแบบปื้นเดียวเองเท่านั้นเองนะมันไม่ได้แบบว่าใช้อะไรเยอะเลยอ่ะนี่นะคะออกได้แบบดีเยี่ยมมากเห็นไหมคะชอบมากๆเลยนะคะถ้าแบบใครสนใจนะอยากไปลองซื้อได้เลยนะคะที่7-Elevenนะคะซึ่งแบบจะถูกใจทุกๆคนเลยแหละเชื่อมั่นเลยว่าถ้าใครซื้อมาใครที่เคยลองใช้ cleansing แบบราคาแบบท้องตลาดทั่วไปอะในราคาแบบใกล้เคียงกับดร.สอนชัยลองไปหาซื้อดูได้เลยนะคะตัวเนี้ยคือจะถูกใจที่สุดและที่เคยแบบใช้มาสำหรับแนวแบบว่า cleansing water ในการทำความสะอาดเป็นพวกไมเซรานะชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วนะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรที่เคยลองมาตัวนี้รู้สึกตอบโจทย์แล้วมากรู้สึกว่ามันอ่อนโยนกับผิวเรามากๆเลยไม่ระคายเคืองมีความรู้สึกไม่ระคายเคืองแล้วก็ที่สำคัญแม้กระทั่งตาเรายังไม่แสบแต่มันก็สามารถล้างออกได้แบบอย่างง่ายดายอ่ะเห็นไหมคะเกลี้ยงมากๆเลยอ่ะแล้วติดใจตรงนี้แหละถ้าใครชอบนะคะลองไปหาดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไมเซร่าทำความสะอาดผิวหน้าซึ่งตอบโจทย์เราได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นแบบพกพาแบบทดลองใช้นะคะถ้าใครอยากซื้อตัวจริงเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามีเป็นขวดหรือมีอะไรตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วหรือยังนะคะถ้ามีมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพราะว่าสนใจจะไปซื้อเหมือนกันนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ถูกใจมาก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 เลยจริงๆนะคะวันนี้นะคะช่องแอนชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกับช่องแอนชาแนลและผลิตภัณฑ์ดีๆที่เอามาแนะนำนะคะจะกลับมาแนะนำแล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะคือลองใช้แล้วรู้สึกดีแล้วจะมาแนะนำให้ดูนะคะว่าตัวไหนที่ใช้ดีตอบโจทย์สำหรับผิวหน้าคนที่ผิวมันลูกขุ่นกว้างผิวแพ้ง่ายนะคะก็จะมาแนะนำไปอย่างนี้นะคะทุกๆคลิปไปแล้วกันเนาะวันนี้นะคะช่องแชนแนลไปก่อนนะคะขอบ